ครับอีกรอบหนึ่งครับก็มันมากนะครับไม่รู้จะคุยอะไรกันต่อคือไม่รู้เราจะมาทำอะไรกันนะดูแต่ว่าคือช่วงนี้ก็พี่กรก็อาจจะไปเติมหน้ามาก็จะอาจจะมีสีสันอะไรบ้างนะก็ต้องขอนะเพราะว่าพอช่วงแดดมันมืดแล้วเราก็ต้องไปเติมหน้าสักหน่อยนะก็เดี๋ยวผมให้ดีเจวัชไซพักสักนิดนึงก่อนนะฮะคือจริงๆสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆมีลำดับเรื่องราวที่เราเตรียมกันว่ามาไว้อยู่พอสมควรแต่ว่าเราอย่าไปเริ่มแบบนั้นเลยเราเริ่มแบบคือเราฟังเพลงมาใช่ไหมฮะครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยผมว่าเราน่าจะผมขอถ้าคนละสัก5-10 นาทีว่าคิดยังไงกับที่ได้ฟังเมื่อสักครู่หรือว่าจะจับตรงเนี้ยมีอะไรที่แบบว่าอยากจะชวนหรือชี้ให้ฟังอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเริ่มจากอาจารย์ชงวิทย์ดีกว่านะครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการในท้องที่แล้วก็จริงๆอาจารย์ก็อยู่ในแวดวงของการมีแผ่นเสียงอยู่อะไรจริงๆเดี๋ยวต้องคุยกับดีเจแน่นอนนะครับว่าแผ่นเสียงเหล่านี้เนี่ยท่านได้แต่ใดมานะครับแต่ละแผ่นเนี่ยโอ้โหมันมีความจริงๆแค่คุยเรื่องแผ่นเสียงของเซตเมื่อกี้นี่ก็ผมคิดว่าคุยกันไปได้ทั้งคืนแล้วนะครับแต่ว่าผมจะพยายามให้เราดำเนินไปในทิศทางเราแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขอคือเราควรจะสนทนากับการแสดงเมื่อสักครู่นี้สักหน่อยว่าฟังดีเจว่าใจเปิดแผ่นเสียงเหล่านี้แล้วแต่ละท่านคิดยังไงครับเชิญคุณอาจารย์ชงก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับนิยามสิ่งที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็เขาบอกว่ามวลนะครับ ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วมวลวัดสอนนะคือมันเป็นเสียงที่ข้ามพรมแดนนะมันไม่มีพื้นที่นะมันเชื่อมโยงไปหมดนะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเสียงดนตรีเท่านั้นมันเป็นเสียงบริบทที่เรียกว่าซาวด์สเคปเนี่ยก็อยู่ในนี้ครับเราฟังเสียงมอเตอร์ไซค์บิดมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนอาจจะได้ฟังเสียงนกกาที่บินอยู่ใบไผ่ที่มันโล้ไปนะเดี๋ยวนี้มันก็ใช่ไหมตามบริบทสังคมในยุคนั้นบอกถึงประวัติศาสตร์ของเสียงที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นด้วยแต่เอาว่าจริงๆแล้วมันคือความสุขนะก็คือความสนุกความหมวดแต่ละพื้นที่ก็คงไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าแบบอีสานเราก็เป็นประมาณนี้ฮะซึ่งในท่วงทำนองที่ฟังนะครับมันมีความเป็นอีสานหลายแบบนะครับมันมีท่วงทำนองลายดนตรีนะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นลายหนังโปรโมทหนังโปรโมทไทยหรือหนังตะลุงแบบอีสานเนาะสักครู่ผมก็ถามว่าเป็นเสียงของใครบางทีมันจำไม่ได้ฮะก็คือเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในยุคสมัยหมอลำเพลินโด่งดังคือสุภาพดาวดวงปิ่นนะครับก็อยู่ในหูเนี่ยหลายคนนะครับหงทองดาวดอนอย่างเงี้ยก็จะมีสำเนียงเสียงแบบบีบเหมือนเด็กนึกถึงเพลงฝรั่งแบบดอลลี่พาร์ตันก็ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ทราบนะมันอาจจะเป็นรสนิยมของยุคสมัยนั้นค่านิยมของยุคสมัยนั้นก็เป็นไปได้นะก็ฟังแล้วทุกเพลงเนี่ยให้อารมณ์ความรู้สึกแบบคล้อยตามนะทุกคนก็จริงๆไม่น่าจะนั่งนะเมื่อสักครู่น่าจะมาย้อนคือแบบสนุกสนานนะครับครับขอบคุณครับก็จริงๆคือผมคิดว่าคือประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะคุยกันอีกสักพักหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของอัตลักษณ์ของดนตรีอีสานซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือเรียกว่าอะไรคือเป็นตัวอย่างอย่างดีนะเป็นวัตถุดิบในการที่เราจะพูดคุยกันนะครับต่อให้คนที่อยู่ในอีสานต่อให้เด็กรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือใครก็ตามที่โตมาในอีสานพอมาได้ยินเสียงแบบนี้ผมคิดว่ามันมีเรื่องให้คุยอีกเยอะมากนะครับแล้วก็เราจะได้ทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็คุยกับอาจารย์อนันต์ด้วยนิดนึงว่าเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมีความเรียกว่าอะไรมีความแถลงในดนตรีของอีสานที่มันมีอยู่แล้วหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ลองรีเฟล็กนิดนึงเกี่ยวกับที่ได้กล่าวมาสักครู่ครับผมถ้าเกิดว่า
เสียงเหล่านี้นะฮะที่ DJ มักใส่เปิดเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏตัวที่ TCDC มันควรจะไปอยู่ที่ไหนมันควรจะไปอยู่ในพื้นที่ของชุมชนหมู่บ้านหรือมันอยู่ในวัดที่มีงานอะไรบางอย่างที่คนเข้าไปทำบุญทำอะไรกันหรือเปล่าหรือมันจะเป็นในผับหรือในร้านยาดองร้านเหล้าคือมันมีหลายอย่างที่เราคิดถึงสิ่งที่มันเป็นนิยามของคำว่าพื้นที่ที่เสียงเพลงพวกนี้ที่เป็นออริจินอลเนี่ยนะครับเขาควรจะปรากฏตัวอยู่แต่ว่าเมื่อมันกลายมันเป็นประวัติศาสตร์ของเสียงเนี่ยแล้วก็มันมาปรากฏตัวอยู่ที่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มันมาปรากฏตัวในฐานะของอะไรแล้วมันชวนให้เราสร้างบทสนทนากับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานนี้โดยตรงหรือคนที่คิดถึงว่า TCDC กำลังมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเสียงอดีตพวกนี้แล้วก็มันกำลังจะทำให้เกิดมุมที่ออโต้ที่บอกว่า new rise หรือการลุกขึ้นมาใหม่การที่จะมาทำอะไรบางอย่างนะครับที่มันเป็นการเดินหน้าต่อไปหรือเปล่าอะไรทำนองนี้มันมีอะไรให้เราคิดอีกหลายอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของว่ากว่าเสียงเหล่านี้จะเดินทางมาถึงดีเจมักไซเนี่ยนะครับมันผ่านคนกี่กลุ่มกี่รูปแบบเราอาจจะนึกถึงนักร้องเป็นตัวตั้งเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะเด่นชัดอย่างเมื่อกี้นี้อาจารย์สมวิทย์ก็พูดถึงศิลปินที่จดจำได้นะครับแต่ว่ามีคนที่ถูกหลงลืมไปอีกเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกลอนเพลงพวกนี้ผมต้องถามอาจารย์สมวิทย์เมื่อกี้นี้บอกว่าสังเกตได้ไหมว่าสำนวนนี้เป็นของใครสำนวนกลอนที่ถูกเขียนเอาไว้ในหนังโปรโมทไทยแม้แต่สุดท้ายนี้นะมันควรจะเป็นใครคือออเทอร์มันโดนละลายหายไปถ้าไปดูสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเลเวลในแผ่นของ DJ เนี่ยบางทีแล้วเราก็หาไม่เจอคือไม่ได้เขาตั้งใจจะสลายตัวไปตั้งแต่แรกอาจจะมีหลายเหตุผลที่เขาตั้งใจสลายตัวไม่ว่าจะเป็นบางทีแล้วเป็นครูบาอาจารย์ที่บวชเรียนมาก่อนเขียนกลอนแล้วก็มาทำสิ่งที่มันเป็นประโลมโลกได้เนี่ยบางทีแล้วก็ไม่ต้องมีนามแฝงก็คือหายตัวไปเลยก็ได้แต่สิ่งที่หายตัวอย่างมากเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นนักดนตรีนะครับเสียงดนตรีที่อยู่ในแบ็คกราวด์มิวสิกทั้งหลายเนี่ยมันวิเศษมากๆคือมีทั้งส่วนที่เป็นเสียงดนตรีดั้งเดิมแคนกับเสียงดนตรีที่ท้าทายว่าถ้าไม่ใช่เสียงแคนเนี่ยฉันเอาออร์แกนมาเล่นคราวๆมากๆมีเสียงกีตาร์เสียงเบสเสียงอะไรต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้หายตัวไปพร้อมๆกับการทำงานสตูดิโอนะครับแล้วก็มาตั้งข้อสงสัยว่าซาวเหล่านี้มันถูกผลิตมาเนี่ยด้วยแฟชั่นหรือองค์ความรู้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยย้อนหลังไปไม่รู้กี่สิบปีที่แล้วเนี่ยดนตรีณเวลานั้นเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในทักษะอยู่ในประสบการณ์ความสามารถของที่เราเรียกกันว่าsession musician หรือนักดนตรีในสตูดิโอเนี่ยว่ามัน rich มากมันมีความหลากหลายรุ่มรวยมากๆในความรู้เกี่ยวกับการเลือกเสียงการดีไซน์ซาวการมิกเสียงซึ่งน่าจะ8แฟลตนี่ก็เก่งแล้วนะในเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไปไม่ถึงแต่มันอัดรวมกันแล้วมันได้ควอลิตี้ขนาดเนี้ยนะครับคนที่เราอยากจะระลึกถึงแต่ว่าไปไม่ถึงเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวนักแต่งเพลงนักดนตรีแม้กระทั่งคนในสายมิวสิกเทคโนโลยีที่ช่วยกันทำให้ดนตรีเหล่านี้มันมีมนต์เสน่ห์ข้ามเวลาเนี่ยนะครับผู้คนเหล่านั้นหายตัวไปกับอากาศธาตุนะครับสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่ก็คือคนที่ใช้งานก่อนหน้าที่มาเป็นดีเจเนี่ยผมคิดว่าคงมีคนที่เอาแผ่นพวกนี้ไปเปิดในวัดคนที่เอาแผ่นพวกนี้ไปเปิดในสถานีวิทยุนะครับแล้วสถานีวิทยุเหล่านั้นเนี่ยนอกจากจะเปิดเสียงเหล่านี้เนี่ยเขาสื่อสารอะไรกับผู้คนอีกเขามีการอะไรอ่ะพูดคุย
นะครับเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่มันเป็นเพลงหรือเปล่าหรือมันมีเรื่องราวอื่นผมเคยติดตามทิศโสสุจนานทิศโสโปข่าวชื่อจริงของท่านคือครูสุรินทร์ภาคสิรินะครับก็เป็นดีเจเหมือนกันทำรายการ อยู่ที่บ้านประชาชื่นที่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็ใช้ภาษาอีสานนะครับเป็นอีสานพับถิ่นที่แต่งเป็นลูกทุ่งแล้วก็มีความรักในเรื่องของการสะสมแผ่นน่าจะพอนั่นอยู่นะผมคิดว่าเสียงที่มันหายไปเยอะแยะไปหมดที่เราคิดถึงนะครับคือเสียงของคนเปิดแผ่นในยุคสมัยที่มันมีไดอะล็อกกับผู้ฟังทางบ้านแล้วก็มันไม่ใช่สเปซแบบนี้มันคือวิทยุทรานซิสเตอร์แล้วก็เราได้ยินเสียงพิเศษเหล่านี้ล่องลอยมาในอากาศแล้วก็มีเสียงดีเจพูดคุยณเวลานั้นเนี่ยการเสพดนตรีอาจจะไม่ใช่เสียงที่มันอิ่มนะเหมือนกับเสียงวันนี้แต่มันมีร่องรอยประวัติศาสตร์นะที่น่าค้นหาอีกมากมายก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวครูสุรินทร์ภาคสิริเองหรือดีเจนะเวลานั้นเนี่ยมันถูกลบกลบไปกับเรื่องของการสตรีมมิ่งไปกับเรื่องของอะไรอื่นๆแล้วก็บทบาทของการที่เรียกได้ว่างานเหล่านี้มันบางทีการโปรดักชันเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับโลกอนาล็อกแต่ว่าเราใช้โปรแกรมเราใช้การเขียนเราใช้เซสชันอะไรต่างๆนานาผมถ้าเกิดตอบคำถามว่าผมคิดถึงอะไรผมคิดถึงสิ่งที่มันหายไปในช่วงการเวลาแต่เมื่อมันกลับมาคุยกับเราที่นี่ที่ TCDC เนี่ยมันก็ควรจะเป็นโอกาสดีที่ฉกฉวยสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปถ้าเกิดว่าจะต้องเป็น New Rise กันจริงๆเป็นมิติที่ลึกซึ้งมากนะเพราะว่าจันนันชวนให้เราคิดถึงผู้คนแวดล้อมนะของการผลิตและก็การใช้งานนะครับแผ่นเสียงนะแต่ละแผ่นเราฟังเพลงเรานึกถึงใครนะแล้วมันผ่านอะไรมาบ้างผ่านใครบ้างนะใครที่เคยฟังมันใครที่เคยเปิดมันใครที่เคยจับต้องมันนะครับแล้วใครที่ผลิตมันขึ้นมานะเราคิดถึงตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่คิดไปถึงอนาคตนะว่าถ้าเราจะประกอบสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันประกอบขึ้นมาด้วยอะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมครับก่อนที่จะให้ดีเจมาใช้พูดขอฟังเสียงคุณสิงห์นิดนึงครับว่าฟังแผ่นเมื่อสักครู่แล้วคิดถึงอะไรบ้างครับครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับสำหรับทุกท่านครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับสำหรับผู้จัดงานวันนี้ครับผมก็เป็นคนบ้านเป็ดเป็นคนอีสาน 100% นะครับแล้วก็ในเมื่อฟังตอนแรกผมก็แปลกใจนะครับว่าเพลงแบบนี้ยังเหลืออยู่เหรอนะครับเพราะว่าผมทำประกอบการเกี่ยวกับรถแห่เพราะว่ารถแห่มันจะไม่มีอย่างนี้มันกลายเป็นเพลงแบบใหม่มาแล้วซึ่งหลังจากที่นั่งฟังเนี่ยทราบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคงจะชอบในจังหวะจากคนเฉยแต่คงไม่สามารถจะมองย้อนไปได้แต่ว่าถ้าคนอายุ50ขึ้นเนี่ยจะมองออกนะครับซึ่งยิ่งแล้วเพลงก่อนลำสุดท้ายเนี่ยของหมอลำสุภาพดาวโรงเรียนนะครับช่วงนั้นผมก็ได้ฟังซึ่งเพลงเนี่ยก่อนลำของเขาตอนเนี่ยนะครับเขาจะบรรยายอยู่เกี่ยวกับนางประโบไทยนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตฟังดีๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเอาตัวโจ๊กอยู่ในนางประโบไทยนะมาใส่ก่อนลำซึ่งเขาจะลำแบบเป็นคนเสียงบี้นะครับจะมีอยู่ในก่อนนี้ด้วยก็กล่าวถึงพระรักพรามกล่าวถึงทศกัณฐ์สมัยก่อนนะครับพอฟังปุ๊บผมก็มองภาพออกแล้วว่านางประโบไทยที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านสระแก้วตำบลบ้านทุ่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าหากการว่าจ้างเกี่ยวกับงานบุญต่างๆเนี่ยถ้าทางเจ้าภาพนะครับไม่มีทุนพอที่จะจ้างหนังกลางแปลงใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าหมอลำเนี่ยก็จะเป็นนางประโบไทยเขาเรียกนางประโบไทยนะครับแต่ว่าทางส่วนอื่นเขาเรียกว่าหนังตะลุงเหมือนกันแต่แปลกตรงที่ว่าตอนนี้หนังประโบไทยของเราภาคอีสานไม่มีแล้วแต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยหนังตะลุงเขาก็ยังดังอยู่ตลอดนะครับพอฟังแล้วมันก็ย้อนไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตั้งแต่ช่วงไฟฟ้ายังไม่มีนะครับมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็วันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจจนขนลุกผมไม่นึกว่าจะมาได้ฟังอย่างนี้อีกนะครับขอบคุณครับอาจารย์
ือว่าได้ถือว่าได้ระลึกความระลึกความหลังระลึกความหลังระลึกถึงชีวิตนะในวัยที่ผ่านมานะในวัยเด็กในวัยหนุ่มสาวในวัยอะไรนะครับก็ขอดีเจรับใจนะครับช่วยคืออาจจะผมอาจจะมีคือผมมีสองคำถามแต่ว่าเอาแรกก่อนก็ได้ว่าชุดนี้จัดมาคิดยังไงถึงจัดชุดนี้มาวันนี้ครับก็จริงๆชุดนี้ก็มาจัดเมื่อคืนนะครับก่อนออกก็กำลังคิดว่าจะเล่นซาวไหนที่มันรวมเรื่องของริทึมของอีสานมีลำเพลินมีบางเพลงที่เป็นของสดสีพงศ์แสงสังที่มีการตรึมเข้ามาที่เป็นดิสโก้ลำเพลินมาผสมมีโปรดักชันพวกจังหวะของหมอลำที่ปีเตอร์มีลำเพลินมีจังหวะอื่นๆเข้ามาแต่จริงๆก็ตอนแรกมีเตรียมพวกต่างวายมีเตรียมเซิร์ฟมีเติมอะไรอย่างอื่นมาด้วยแต่ว่าก็ตอนที่ฟังตอนแรกก็คิดว่าอันนี้มันน่าจะเหมาะว่ามันมีหลายหลากมีวาไรตี้ของซาวด์ของริทึมของอีสานมีเพลงแรกที่ผมเปิดก็จะเป็นภูไทยขึ้นมาก่อนตรงนี้ก็จะเป็นของแม่ช่วยไว้ดำเนินคือจริงๆถ้าจะภูไทยเนี่ยจริงๆก็ต้องเป็นอาจจะต้องเปิดพวกมนต์ฤดีพรหมจักรหรือว่าพวกโปรดักชันพวกนั้นแต่ผมก็มองว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องเอาคนที่ดังที่สุดในแนวนั้นที่จะมาเปิดแต่ว่าเวลาผมเตรียมเซตอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันเราเล่าเรื่องว่าโปรดักชันอะไรเราคิดว่าเข้ากับอะไรแล้วก็การเป็นการต่อเพลงต่อเพลงไปมันเหมือนแบบว่าแต่ละครั้งที่เปิดมันก็จะไม่เหมือนกันมันแล้วแต่อารมณ์หรือว่าแล้วแต่ตัวช้อยที่เรานึกถึงในขณะนั้นแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมเห็นด้วยมากในเรื่องของศิลปินเรื่องของวงดนตรีเรื่องของหลายๆอย่างซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนผมก็เคยทำโปรเจกต์มาว่าตอนที่ผมมาเริ่มเก็บแรกๆเนี่ยผมก็สงสัยว่าแต่ละวงหายไปไหนวงดนตรีแต่ละวงอย่างเช่นสุภาพกระดุมเด่นครับเมื่อก่อนก็จะมีวงเพชรบุรพาอังคณางคุณชัยมีวงอุบลพัฒนาหรือว่าเป็นวงหัวใจกาฬสินธุ์ยุคพัฒนาก็จะมีหลายๆวงที่อยู่ในปกแผ่นเสียงซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวตอนนั้นผมก็พยายามหาว่าแต่ละวงทำอะไรอยู่หายไปไหนจนก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์สุรินทร์ทักษิณีไปสัมภาษณ์อาจารย์เทพบุตรศรีราชมพูหลายท่านซึ่งเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังเรื่องของซีนหมอลำสมัยก่อนซึ่งค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆว่าแบบมัน rich culture แต่ละจังหวัดมีซาวของตัวเองมีอะไรแบบหลากหลายนะครับผมครับก็พอดีนะครับบนเวทีชี้ที่ไปก็คือหันไปดูข้างหลังได้ครับรถกำลังมาครับรถแห่กำลังมาครับก็คืออย่างนี้เราระหว่างที่ตื่นเต้นกับรถแห่ไปก็จะชวนคุยอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเมื่อกี้กลับมาที่ดีเจมัฟไซเนี่ยพอดีเลยนะก็คือว่าในขณะที่คนรุ่นหนึ่งนะครับคนอีสานด้วยซ้ำนะครับรุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นประชาชนด้วยคนที่อยู่ในแวดวงของดนตรีด้วยนะครับสะท้อนถึงเสียงอีสานเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่มันเก่ามากนี่มันระลึกถึงชีวิตเก่าๆอะไรต่ออะไรแต่ว่าดีเจมัฟไซดูหน้าก็ไม่น่าจะเป็นคนอายุเกิน40ที่แบบว่าถูกสตาร์ฟไว้อะไรมันเป็นไปไม่ได้นะครับดีเจมัฟไซนี่ดูแล้วก็น่าจะประมาณสัก30ปลายๆนะผมว่านะครับอย่างมากก็40ต้นๆอย่างเงี้ยทีนี้อยากจะถามว่าคือจริงๆวันนี้ที่อยากคุยในเวทีเนี้ยนะครับก็คือเราจะขยับมาถึงว่าคือชีวิตของดนตรีอีสานนะครับชีวิตของดนตรีอีสานมันเป็นมาอย่างไรแล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเราก็อยากจะรู้ว่าคนที่เป็นเขาเรียกผมอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติการทางดนตรีนะครับเรามีผู้ปฏิบัติการทางดนตรี2คนก็คือคุณดีเจมัฟไซเนี่ยนะครับแล้วก็คุณสิงห์เนี่ยนะครับเป็นผู้มีการผู้บริการดนตรีในสองลักษณะนี้นะครับอยากจะทราบว่านะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะจะเริ่มที่ดีเจก่อนก็ได้ว่าเป็นไงมาไงถึงได้มาอยู่ที่จุดนี้ที่มาสนใจเรื่องเหล่านี้อย่างดีเจมัฟไซก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่นะต้องเรียกว่าคนรุ่นใหม่เลยล่ะแต่ว่าสนใจศึกษาแล้วไม่ใช่แค่สร้างความบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนกับไปทำวิจัยด้วยเก็บข้อมูลด้วยใช่ไหมไปทำค่าอะไรเงี้ยครับเป็นมาอะไรครับก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนอีสานนะครับเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะฮะแล้วก็ไม่ได้เคยอยู่ที่อีสานหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับอีสานนัดแต่ว่าผมชอบดนตรีอีสานเหมือนพอฟังพวกเพลงหมอลำฟัง
คือเกิดก่อนเลยว่าผมก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่อังกฤษมาก่อนแล้วผมก็เก็บแผ่นเสียงผมเป็นดีเจเปิดเพลงตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์มิวสิกจนไปถึงพวกโซลฟังดิสโก้แอฟริกันมิวสิกเพลงจากตะวันออกกลางเพลงจากทั่วโลกนะฮะจนกระทั่งผมกลับมาเมืองไทยแล้วผมมาหามาพวกตามร้านแผ่นเสียงที่สาขาเล็กสมัยก่อนในกรุงเทพก็ไปค้นไปอะไรจนเจอพวกแผ่นเพลงลูกทุ่งและหมอลำพอไปเจอซาวเนี่ยมันคล้ายคลึงกับสิ่งที่ผมเคยเก็บอยู่อย่างเช่นเพลงจากหมอลำบางเพลงมีลายของการเล่นพินเหมือนกับเพลงจากมาลีประเทศมาลีหรือว่าเพลงลูกทุ่งมีซาวคล้ายคลึงกับเพลงจากประเทศเอธิโอเปียแต่ยุค70เหมือนกันผมก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจุดมาเชื่อมโยงกันแต่ว่าทำไมซาวถึงใกล้เคียงกันในความรู้สึกผมก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มเก็บแผ่นมาเรื่อยๆเริ่มสนใจแผ่นหมอลำลูกทุ่งมากขึ้นแล้วก็ตอนหลังยิ่งฟังเนี่ยมันยิ่งรู้ว่าโปรดักชันของเพลงหมอลำหรือว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีหลากหลายมากโดยเฉพาะเพลงจากภาคอีสานนะฮะแค่หมอลำอย่างเดียวเนี่ยคือเรายังไม่ต้องแยกว่าเป็นจังหวะไหนว่าเป็นทำนองลายอีสานลายไหนแล้วให้แยกยุคแต่ละยุคเนี่ยมันก็มีสาวของตัวเองไม่ว่าจะเป็น50 60 70 80 90ขึ้นมาแต่หมอลำของแต่ละยุคมันจะมีสาวที่แตกต่างแต่ยุคที่ผมว่าน่าสนใจสำหรับตัวเองมากที่สุดน่าจะเป็น70เพราะว่ามันมีความทดลองมันมีการมีเครื่องดนตรีทดลองมาจากต่างประเทศที่ตั้งแต่มีเบสออน GI อะไรเงี้ยต่างๆตรงนี้มันก็จะมีตั้งแต่เล่นบางวงเล่นลายลำเพลินเหมือนกันบางวงนี้ใส่ซินวงนี้ใส่คีย์บอร์ดวงนี้เพชรปิ่นทองเอาปิ่นไฟฟ้ามาเอามาต่อบางวงใช้บราสแบนด์ตัววงของเทพบุตรอาจารย์เทพบุตรเสร็จแล้วพี่ภูใช้บราสแบนด์เข้ามาผสมกับคนอีกหมอลำดังนั้นแต่ละยุคแต่ละซาวเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นยุคที่ผมว่าสนุกที่สุดสำหรับตัวสำหรับส่วนตัวเพราะว่าเหมือนแต่ละกลุ่มเนี่ยเล่นลายเดียวกันเล่นทำนองเดียวกันแต่ว่าแต่ละกลุ่มใช้ดนตรีใช้เครื่องดนตรีมาเล่าเรื่องไม่เหมือนกันอันนี้เรายังไม่พูดลงลึกไปถึงว่าการแต่งเนื้อหรือว่าการประพันธ์เพลงหรือโปรดักชันเพลงในโครงสร้างลึกกว่านี้นะครับแค่ฟังแค่พื้นคืนเนี่ยมันก็แตกต่างกันละก็คือว่ามาสนใจยุคนี้เพราะว่ามันมีการทดลองเพิ่มขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนผ่านมีอะไรใช่แล้วบางทีเราผมเบสข้อมูลโดยการที่ว่าผมอยู่ตามหาแผ่นต่อไปหาตามหาแผ่นเสียงพอเรายิ่งมีเยอะขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีซาวอะไรที่เรายังไม่มีอีกเราก็ค้นหามากขึ้นไปเรื่อยๆจนมันก็คือการเก็บของเป็นพวกเป็นอาคาร์ของผมขึ้นมาว่าโปรดักชันของแต่ละคนมีอะไรบ้างแล้วเราก็ดูจากค่ายเพลงที่ออกจากชื่อผู้ประพันธ์จากโปรดิวเซอร์ว่ามันลิงก์อัพกันยังไงเรียกว่าอยู่ในแวดวงที่ตามหาแผ่นเสียงของหมอลำเนี่ยมาสักกี่ปีแล้วครับจริงๆผมเริ่มเก็บมาน่าจะประมาณ15ปีแล้วเฉพาะหมอลำนะครับแต่เก็บแผ่นเสียงโดยรวมที่น่า20กว่าปี25ปีแล้วครับแล้วก็เฉพาะหมอลำเนี่ยประมาณ15ปีแต่ว่าพอผมเก็บได้ประมาณสักปี2ปีเนี่ยตอนนั้นผมก็เริ่มจัดงานละจัดงานที่กรุงเทพก็คือเริ่มจัดงานชื่อ Paradise Bangkok โปรเจกต์ Paradise Bangkok ก็คือเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีเพลงแนวนี้เยอะผมเปิดให้ใครฟังในกรุงเทพตอนนั้นก็คนก็ไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่ครับพูดกันตรงๆว่าเปิดเข้ามาเขาก็งงว่าประมาณไปเยอะประมาณ2007 2008อย่างเงี้ยครับเปิดขึ้นมาคนเขาก็ถามว่าทำไมเปิดแนวนี้ทำไมแบบเราเล่นแนวแบบแนวอื่นๆอยู่ดีมาเปิดเพลงแนวหมอลำเพลงลูกทุ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเปิดเนี่ยมันลิงก์อัพกับซาวด์ต่างๆที่เราเล่นด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเพลงหมอลำอย่างเดียวคือผมเล่นเพลงผมเปิดเพลงจากแอฟริกาเพลงนึงเปิดเอธิโอเปียเพลงนึงซินิโกเพลงนึงหมอลำแล้วตัดไปลาตินตัดไปมันผมรู้สึกว่ามันเป็นจอยเป็นการจอยดอทที่สำหรับตัวผมเองแต่ปุ๊บพอมาเริ่มทำอย่างนี้ขึ้นมามันก็งานปาร์ตี้ที่จัดตอนนั้นจัดในกรุงเทพเป็นคลับเซตติ้งคือเอาเพลงพวกนี้ที่มันเป็นในยุคสมัยก่อนไม่ใช่แค่ในเมืองเพลงจากประเทศไทยแต่ว่าเพลงจากหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วก็มาเปิดรวมกันก็จัดงานขึ้นมาชื่อ Paradise Bangkok แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มจัดมาเรื่อยผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอยากจะดูหมอลำหรือว่าดนตรีที่ผมเปิดเป็นแผ่นเนี่ยอยากจะดูในการเล่นสดก็เลยเริ่มออกตามหาศิลปินและวงต่างๆที่อยู่ในวงสมัยก่อนดังนั้นผมก็เคยพอเริ่มจัดมาเป็นไลฟ์เซตติ้งก็เลยเริ่มมีชวนตั้งแต่ดาวบ้านดอนสับสายชมพูเป็นร่วมเห็นมาแสดงครับแต่ว่าพอมาแสดงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้แค่ว่าเขามาร้องบนแบ็คกิ้งแทร็กผมอยากได้ดูดนตรีสดก็เลยต้องถามเพราะว่าเนี่ยดนตรีสมัยก่อนวงสมัยก่อนที่เขาเล่นเนี่ยมาจาก
ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างก็ออกตามหาวงออกตามหาแบงเกอร์แล้วตอนนั้นก็เลยเริ่มมาใช่เริ่มมาอีสานมาหาอาจารย์ทองพุทธสายเทพตอนนั้นที่เป็นมือซอตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วแล้วก็ทำมาทำโปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็เริ่มตามหาแต่ละคนแต่ละคนมาร่วมอยู่ในออร์แกไนซ์อีเวนต์ขึ้นมาในกรุงเทพนะครับซึ่งกลุ่มคนที่มาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกลุ่มต่างชาติและคนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่คนอีสานก็อาจจะมีน้อยด้วยคือผมเหมือนผมก็ทำในซีนที่ผมมีอยู่ก็ทำตรงนั้นแล้วพอทำสักพักหนึ่งมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเรามันก็เริ่มรู้จักดนตรีมากขึ้นจนตอนหลังผมก็รู้จักในตัว Paradise Bangkok ที่เป็น DJ Bass Party ครับก็เลยเริ่มกลายมาเป็น Paradise Bangkok หมอลำ International Band วงดนตรีที่ทำขึ้นมาก็มาต่อยอดจากงานอีเวนต์จากงานคอนเสิร์ตที่จัดนี่เดียวจริงๆอันนี้มีเรื่องให้คุยต่อกันอีกเยอะเลยก็อาจารย์นันท์เนี่ยคงจะแบบว่าก็คิดอยู่เต็มไปหมดนะมีประเด็นที่เต็มไปหมดนะแต่สวิตก็คงมีประเด็นแทรกเด็ดไปทั้งหมดแต่ว่านิดนึงก็คือว่าผมรู้สึกว่าคุณมาร์คชัยเนี่ยคือฟังดนตรีเหล่านี้ในหูสากลนะอาจจะเรียกว่าฟังในหูสากลคือฟังแล้วก็ไปเทียบกับคืออาจจะพูดว่าสมัยนึงก็มีคำที่บอกว่าอย่างคนรุ่นผมเนี่ยเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยจะมีคำเรียกว่าแบบworld music เนี่ยก็เป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมกันในช่วงประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยก็หูมาร์คชัยเนี่ยก็จะเป็นแบบหูแบบ world music หูแบบสากลนะเอาดนตรีอาจจะเรียกว่าดนตรีสากลนะครับแล้วก็ค้นหาดนตรีสากลที่จะไปสนทนากับดนตรีในสากลนี้ในความหมายที่ว่าไม่ใช่ดนตรีสากลแบบอะไรนะ musicology นะครับในแบบดนตรีคลาสสิกอะไรไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเป็นดนตรีสากลที่อยู่ในทีมต่างๆนะในโลกใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีฟังดนตรีสากลแบบนึงซึ่งน่าสนใจที่สุดของกันเองนะครับเดี๋ยวคงมีคลาสเด็ดอีกมากนะครับเดี๋ยวขอว่าทางคุณสิงห์ครับเริ่มเข้ามาในธุรกิจนี้ยังไงแล้วก็ทำมาได้กี่ปีอะไรต่ออะไรแล้วครับครับก็เกี่ยวกับรถแห่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางผมก็ไม่ได้ทำรถแห่นะครับก็ทำเป็นวงดนตรีซึ่งที่จริงแล้วคนที่ชอบนะครับก็คือลูกชายนะครับลูกชายเป็นคนชอบตอนแรกเนี่ยก็มาปรึกษากันก็คือเรายังไม่ได้พูดถึงการทำดนตรีมีคนมาแนะนำว่าแค่ทำเวทีครับคือแนะนำให้ทำเวทีนะครับตอนแรกลงทุนเนี่ยจำได้นะครับน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วเราทำเฉพาะเวทีให้คนเช่านะครับเป็นเวทีใช้รถขนนะครับเป็นเวทีเล็กๆลงทุนแค่ 30,000 บาทพอทำแล้วทีนี้เริ่มเห็นว่าครับทำเฉพาะเวทีส่วนเครื่องเสียงอะไรต่างๆเขาจะมีมาต่างหากซึ่งตอนนั้นรถแห่ยังไม่มีภาคอีสานเราเนี่ยมีงานประเพณีเยอะมากมีทุกเดือนนะครับแต่ว่าส่วนมากในการแห่เนี่ยเขาก็มีกองยาวนะครับก็มีการดัดแปลงจากกองยาวเนี่ยเป็นใช้รถแท็กรถเทนาเดินตามนะครับแล้วเขาก็จะมีพ่วงครับแล้วเอาลำโพงครับเอา power amp ขึ้นแล้วก็เปิดนะครับเมื่อก่อนเปิดแห่หลังจากเปิดแห่แล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นดัดแปลงว่านอกจากเราจะเปิดเป็นเทปคาสเซ็ตเฉยๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนว่ามีการดีดพินใช้พินใช้เบสมาประกอบโดยคนเล่นดนตรีเนี่ยเดินตามนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่รถพ่วงเฉยๆเขาจะใส่ได้เฉพาะลำโพงแค่นั้นคนเล่นดนตรีก็จะเดินตามทีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็ใช้เนี่ยพวกชุดแอมต่างๆขึ้นรถครับซึ่งของผมเนี่ยพอทำเวทีนะก็มีคนมาเริ่มติดต่อเขาเห็นว่าเรามีเครื่องเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มาอยากได้แบบว่าไปแห่งานบวชนะครับแล้วก็เอาพวกลำโพงอะไรต่างๆขึ้นบนรถพิกอัพแล้วก็เปิดนะครับพอเปิดไปหน่อยบางทีเปิดไปมันก็เครื่องมันก็เงียบก็ดับก็มีเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องปั่นไฟต่างหาก
แต่เราก็ไปใช้แบบที่ใช้จากรถอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่พอต่อมานะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนจากเราก็ใช้ลำโพงใช้อะไรขึ้นแล้วให้คนสามารถขึ้นไปเล่นบนรถหกล้อได้ซึ่งตอนนั้นก็กำลังจะฮือฮากันนะครับเกี่ยวกับการแห่เนี่ยซึ่งผมก็ทำดนตรีลูกชายผมเป็นคนชอบนะครับก็เลยลองทำดนตรีมาลำซิ่งขึ้นมาแล้วเราก็เวลาแห่เนี่ยเราก็ไปเช่ารถแห่จากอำเภอเขาสนกวางซึ่งเป็นหกล้อแล้วก็เราเอานักดนตรีเราขึ้นแล้วเราก็ใช้ป้ายของเราของปิติข้างๆบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้ชื่อเป็ดน้อยนะครับชื่อตั้งอื่นมีตั้งเยอะตั้งแค่ทำไมต้องใช้เป็ดน้อยก็เดินต้องนำเรียนกับท่านว่าอย่างนี้ช่วงปี2541-42เป็นต้นมาช่วงนั้นหมอลำเสียงอีสานกำลังดังมากนะครับจ้างเล่นคืนหนึ่งก็ประมาณ1,300-1,400ซึ่งนำโดยแม่นกน้อยช่วงนั้นนะครับปี2541นะครับก็เลยจำได้ว่าพอเรามาทำดนตรีเนี่ยเราอยู่บ้านปิดอยู่แล้วเนี่ยก็เลยคุยกันเราน่าจะบอกเป็ดน้อยดีกว่านกน้อยเขาก็ดังเผื่อเป็ดน้อยเราดังเหมือนกับนกน้อยก็เลยคิดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงคำว่าบ้านปิดมาอยู่ด้วยอย่างน้อยเราคนบ้านปิดคนเขาครับเขาจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นวงดนตรีอยู่บ้านปิดก็เลยบอกว่าปิดน้อยนะครับก็เลยเริ่มทำขึ้นมาตอนแรกพอเราทำเป็นลำซิ่งเสร็จแล้วทีนี้หลังจากที่เราไปเช่ารถแห่เขาเนี่ยรถแห่หกล้อที่มีเฉพาะเครื่องเสียงเขาเนี่ยเราเลยมาลองคุยกันนะครับลูกชายเลยชวนทำรถแห่ก่อนหน้านี้ประมาณ7 ปีนะฮะก็คือไปซื้อต่อเขานะครับก็มาทำรถแห่เป็นน้อยซึ่งตอนแรกคนเขาก็หัวเราะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะคนก็ทำก่อนก็คืออย่างเอกซาวชัยภูมิอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาเก่งเรื่องการทำรถแห่อยู่แล้วพอก็เห็นเป็ดน้อยขึ้นมาใครก็หัวเราะรถเราไปจอดรถสีน้ำเงินมีรูปเป็ดน้อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าทางลูกชายเขาชอบระบบเครื่องเสียงต่างๆนะครับเราก็มีการซื้อใส่เรื่อยๆจนถึงปี60นะครับปี60เนี่ยก็เลยมาซื้อรถปรับใหม่เป็นคันนี้เพราะว่าตอนนั้นงานมันเริ่มเยอะแล้วนะครับพอเริ่มเยอะคนเริ่มเปลี่ยนค่านิยมจากกันไปแห่ตามถ้าเสียงไม่ดังเลยเขาก็ไม่ค่อยไปนะครับก็อยากอยากได้แบบรถคันใหม่ๆนะครับก็ตัดสินใจเป็นหนี้ครั้งใหญ่นะครับหลังจากทำดนตรีมาสมน้าก็สร้างหนี้ให้ลูกนั่นแหละครับสร้างอาชีพสร้างหนี้ให้ลูกนะครับก็คือทำพอทำรถคันนี้ทำออกมาเนี่ยบางทีเขาก็ถามว่าบัตรจ้างเล่นครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งละเท่าไหร่เวลาเราบอกกับตาค่าจ้างแบบบางคนเขาก็บอกว่าแพงซึ่งที่จริงแล้วเขาไม่รู้ว่าต้นทุนคันนี้เท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับต้นทุน4 ล้านนะครับเห็นไหมครับถ้าบอก4 ล้านร้องอู้เลยใช่ไหมเพราะว่าซื้อมาเฉพาะหัวรถกับคันซีเนี่ยยังไม่บวกตรงที่1,800,000แล้วนะครับเฉพาะตู้นะครับเนี่ยตู้ข้างๆเนี่ย400,000นะครับต้องไปจ้างทำ400,000ครับเป็น2 ชั้นกว่าแล้วทีนี้ลำโพงนะครับส่วนเบสเนี่ยนะครับลำโพงเบสเนี่ยนะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับข้างหน้า20 ตัวข้างหลัง2 ตัวลำโพง200,000กว่าแล้วมีลำโพงเสียงกลางเสียงแหลมอีกเป็นชุดนะครับเป็นเส้นลงมาอันนี้400,000กว่านะครับแล้วก็มาระบบเครื่องเสียงอีก400,000กว่าแล้วก็มารวมเครื่องปั่นไฟอีก300,000กว่า4 ล้านแล้วครับที่ตอนผมไล่อยู่เนี่ยนะครับยังไม่ได้รวมอย่างอื่นนะครับเครื่องดนตรีนะครับรถเราจะมีเป็นกองชุดไว้นะครับเพราะว่านักดนตรีทุกท่านเนี่ยเขาเล่นของเขาอยู่แล้วทุกคนจะมีเครื่องดนตรีเป็นของตนเองนะครับพอเรามาทำนี่ปั๊บก็เลยเกิดขึ้นมาคนเขาก็เริ่มนิยมชมชอบนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็มีช่วงที่เรารถเก่ามันกำลังไปได้ดีพอขายรถเก่าเปลี่ยนรถใหม่ทำเสร็จปุ๊บเขาไม่ให้เล่นครับทีนี้เจอปัญหานะครับคนที่ไปทำต่อจากที่ทางเป็ดน้อยไปทำในการต่อเติมรถเนี่ยขนส่งก็ไม่อนุญาตนะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องกฎหมายอีกทีอ๋อครับได้เพราะว่ามีประเด็นยาวประเด็นยาวครับทีนี้พอทำมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยถามว่าในการไปเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมีคนทะเลาะวิวาทมีปัญหาไหมมีทุกที่ครับ
ขนาดพระเทศคนยังต่อยกันนะครับบางทีเนาะนะครับทีนี้รถเหยียบไปเหยียบไปนะครับรถแห่นี่ก็ยังมีนะครับอย่างที่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยไปทำการแสดงที่อำเภออุชินารายณ์เป็นงานกฐินผมก็ไปแต่ว่าปรากฏว่าบนวันนั้นที่เราแห่เสร็จแล้วไปจอดประมาณชั่วโมงเนี่ยคนทะเลาะวิวาทกันกลายเป็นผู้หญิงนะเป็นวัยรุ่นผู้หญิงทะเลาะวิวาทกันนะครับนั่นแหละขากลับนี่ก็คือมาปล่อยลมรถทำรถทำนี้อย่างนี้ก็มีโดนครับโดนฮะรถเรานี่ก็โดนครับก็คือเวลาไปบางที่เนี่ยทางเจ้าภาพเขาก็จะมีเขาทำป้ายมาเองเลยครับห้ามทะเลาะวิวาทนะครับถ้าใครทะเลาะวิวาทจ่ายค่ารถแห่เองนี่ก็มีครับอันนี้ก็มีปัญหามาโดยตลอดจนถึงวันนี้นะครับรถแห่ของเรานี่ก็เลยโชคดีหน่อยนะครับได้จดทะเบียนได้อะไรเรียบร้อยกันหมดนะครับก็สามารถเดินทางมาเรียนได้ตลอดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงน้ำหนักเนี่ยรถเราเนี่ยได้ตามมาตรฐานขนส่งกำหนดและนักดนตรีของเราเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับที่บอกว่าการันตีอย่างนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าตำรวจทุกที่เวลาตั้งด่านเนี่ยเขาจะมองว่ากลุ่มดนตรีเนี่ยอย่างไรต้องเล่นยาอยู่แล้วเพราะบางทีเล่นทั้งวันทั้งคืนเขาจะตรวจฉี่ทุกด่านนะครับถ้าใครไม่ปลอดเนี่ยไปกับรถไม่ได้นะเพราะเขาบอกเนี่ยเขาตรวจเจอก็ต้องจ่ายเงินต้องโดนจับอันนี้ก็ถือว่ารับประกันได้ครับเกี่ยวกับยาเสพติดไม่มีนะครับแต่ว่าอย่างอื่นก็อาจจะมีบ้างอย่างนั้นนะต้นเราแค่นี้ก่อนนะครับก็เห็นภาพนะครับคือพัฒนาการของจริงอยากให้มองคือจะบอกว่าเป็นตัวแทนก็คงไม่ได้แต่ว่าในแง่ของว่าเราจะเชื่อมโยงนะครับจากสองท่านนี้ไปสู่วัฒนธรรมดนตรีอีสานใช่ไหมครับในยุคที่จริงๆเรากำลังพูดถึงว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ยทีนี้ในความร่วมสมัยมันก็มีหลายสมัยใช่ไหมอย่างคุณมาร์ชไซเนี่ยสนใจความร่วมสมัยในยุค70ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นก็คืออันนี้คือเฟี้ยวสุดแล้วในความเป็นดนตรีสารคือวัฒนธรรมป๊อปในยุคนั้นเองนะครับแล้วคุณมาร์ชไซก็นำมันกลับมาฟื้นชีวิตกลับมาใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงมันไปกับพวกวงมิวสิกนะครับในขณะที่คุณพุนศิลป์เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในกระแสทางของพัฒนาการของดนตรีอีสานนะครับแล้วก็มาถึงยุคที่มันแบบคือตอนนี้อีสานป๊อปมันอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะไม่หนีนะฮะนี่คือเฟี้ยวสุดนะครับในยุคปัจจุบันนะฮะทีนี้ถ้ามามองนะครับในมุมของนักวิชาการดนตรีนะครับแล้วก็ผู้ศึกษาวัฒนธรรมอีสานเนี่ยนะครับว่าทั้งความเป็นอีสานป๊อปนะฮะหรือไอ้ความในแง่หนึ่งมันร่วมสมัยแต่ว่าในแง่หนึ่งมันต้องมีอะไรที่มันเป็นเสียงของอีสานนะฮะความเป็นอีสานป๊อปกับเสียงอีสานเนี่ยมันผสมประสานกันยังไงหรือว่ามันถูกเก็บไว้ยังไงที่เราฟังแล้วเนี่ยอย่างเราฟังหมอลำนะของที่ดีเจมาร์คชัยเปิดเนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาหรือว่าไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมจริงๆแล้วฟังเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่หมอลำอันนี้หมอลำแน่นอนแต่ต่อให้ดีเจเอาหมอลำหลายๆยุคนะที่มันมีซาวของดนตรีที่มันต่างกันเนี่ยมาเปิดให้ฟังคนก็ยังรู้สึกว่าอันนี้หมอลำนะครับหรือเนี่ยรถแห่เนี่ยนะครับเล่นมาคือไม่ใช่เพลงทุกนั้นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเนี่ยคือดนตรีสายมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงมีความป๊อปกับความเป็นอีสานนะเสียงอีสานมันเป็นยังไงแล้วก็ความป๊อปของเสียงอีสานมันคืออะไรนะขออาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ใครก่อนดีอาจารย์นันก่อนนะครับครับถ้าจะตอบเรื่องป๊อปนะมันคงไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงอย่างเดียวใช่ไหมครับเสียงมันอาจจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันเข้าถึงได้นะด้วยหูนะไปจนถึงด้วยใจแต่สิ่งอื่นๆที่เราสามารถสัมผัสได้กับความเป็นอีสานแล้วมันก็ข้ามพรมแดนข้ามไอ้ช่วงเวลาเนี่ยนะครับง่ายที่สุดคืออาหารการกินนะมันไปถึงลิ้นถึงปากของคนกรุงเทพคนล้านนาคนใต้
กินที่ไหนอาหารอีสานก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครับวิถีชีวิตของผู้คนอีสานที่ดูเหมือนกับว่าจะโดนกดทับจะโดนดูถูกดูแคลนโดนอะไรแต่โดยความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรภาพความเป็นคนจริงๆเนี่ยมันอยู่กับใจของทุกคนเรื่องของต๊อกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยอมรับการมีอยู่นะของคนหมู่มากแล้วก็การชนะใจของผู้คนด้วยนานาวัฒนธรรมซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของดนตรีนะครับอีสานทำหน้าที่มาตลอดนะครับทำหน้าที่อย่างถ่อมตัวแล้วก็ทำหน้าที่อย่างกล้าหาญนะครับในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราจะสามารถที่จะชนหรือจะเรียกว่าหักดิบกับสิ่งที่มันเป็นขนมดั้งเดิมเนี่ยเขาก็ทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำได้อย่างแข็งแรงมากๆนะแม้กระทั่งปรากฏการณ์ที่เดี๋ยวเราจะต้องเจอเนี่ยก็คือเรื่องของเพลงที่อยู่กับรถแห่เนี่ยมันคนละเซตกับสิ่งที่รัฐพยายามจะบอกว่าดนตรีพื้นบ้านอีสานหมายถึงบลา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 บไปอ่านในหลักสูตรของวิทยาลัยจุดหรือกระทรวงจุดเอานะรัฐพยายามจะทำให้เรามองวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยแบบที่มันเป็นคลาสสิกหรือตายแล้วหรือมันขึ้นหิ้งนะครับซึ่งมันเป็นอิทธิพลจากเขาทำให้ราชสำนักมันขึ้นหิ้งไปแล้วแล้วก็ทำให้สิ่งที่มันอยู่ในภูมิภาคเนี่ยขึ้นหิ้งตามราชสำนักเปิดตำราเรียนก็จะมีอินมีแคนมีโปงลานมีลำที่เป็นแบบแผนชั้นครูแต่ในโลกของความจริงเนี่ยมันมีกีตาร์มันมีเบสมันมีกองชุดมันมีการเต้นที่มันไม่ใช่แค่ฟ้อนอะไรที่สอนกันอยู่ในวิทยาลัยจุดแต่ว่ามันมีการเด้งการเด้าซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือชีวิตจริงของคนแต่มันไม่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่รัฐพยายามจะบอกว่านี่คือวัฒนธรรมอีสานนะครับผมคิดว่าไอ้การที่กล้าประทะกับสิ่งที่มันเป็นนโยบายแช่แข็งวัฒนธรรมของรัฐด้วยคนเล็กๆต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำแค่คนสองคนเนี่ยมันทำกันทั้งภูมิภาคจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็ร่วมมือกันทำแล้วก็ถูกกอดถูกโอบรับโดยคนเล็กๆเหมือนกันมันคือความกล้าหาญในเรื่องของการทำวัฒนธรรมป๊อปออกมาแล้วก็ยกระดับขึ้นไปเป็นอุตสาหกรรมนะครับซึ่งถ้าเรามักจะฝันว่าอุตสาหกรรมป๊อปเนี่ยนะครับต้องมีเกาหลีเป็นโมเดลต้องมีการกำหนดนโยบายของภาครัฐแต่สิ่งที่มันเป็นข้อพิเศษของอุตสาหกรรมบันเทิงอีสานเนี่ยคือคนเล็กๆช่วยกันทำมาตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่รัฐเห็นคุณค่าของการทำงานของคนเล็กๆเหล่านี้แล้วก็ช่วยเหลือเขามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของทุนหรืออะไรแบบนี้อะไรเนี่ยแต่ช่วยทำให้มันเดินไปได้โดยที่ไม่ต้องมาเฮ้ยผิดกฎหมายเฮ้ยผิดสุขบัญญัติเฮ้ยผิดต่างอะไรต่างๆนานาเนี่ยคืออะไรแม่งก็ผิดไปหมดเนี่ยนะครับมาทำป๊อปเนี่ยมันอยู่กับความกล้าที่จะเรียกได้ว่าลองถูกลองผิดแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามมันกระทบหัวใจคนโดยการลองถูกลองผิดเนี่ยมันมีคำว่าปังนะอีสานปังมาเรื่อยๆด้วยมันไม่ใช่แค่ปังตอนที่เป็นรถแห่นะแต่ปังตั้งแต่หมอลำตอนต้นๆมาจนถึงหมอลำซิ่งมาจนถึงอะไรแบบนี้อะไรแล้วก็ลูกทุ่งนะครับซึ่งมันสามารถเอาชนะประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของลูกทุ่งที่เราไปเปิดตำรามันก็จะมีอยู่แต่โทษทีนะครูสุรพลแม่พองอะไรแบบนี้อะไรมันไม่มีใครคิดถึงลูกทุ่งอีสานว่าตัวจริงของจริงมันอยู่ที่นี่มันอยู่กับคนตรงนี้แล้วมันอยู่ได้อย่างสง่างามแล้วมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ต้องไปล้อมรั้วตามวิกวัดอะไรมันอยู่กับสวนสาธารณะสนามกีฬาใหญ่ๆได้แล้วก็คือปฐมบันเทิงศิลป์อะไรแต่ไม่ได้เขาพิสูจน์ตัวเองมาตลอดเวลาว่าไม่ต้องไปเข้าค่ายอะไรที่ในกรุงเทพเพื่อคือลูกทุ่งเนี่ยต้องไปสว่างมิตรกันตรงนั้นเนี่ยคือเขาสร้างด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เขาถูกยอมรับถูกโอบรับด้วยคนเล็กๆทั้งหลายแล้วเศรษฐกิจสร้างสรรค์พวกนี้มันวิ่งได้คราวนี้มาถึงป๊อปคัลเจอร์ที่เราเห็นการก้าวใหม่เนี่ยของรถแห่รถ
รถเพลงมหรสพที่ติดล้อเคลื่อนที่ไปอะไรมีอะไรเนี่ยมันก็จะเจอสิ่งที่รับไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งนโยบายศิลปะวัฒนธรรมซึ่งจะต้องมีความดีงามความอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยก็จะต้องไปเจอเรื่องของเสียงรบกวนยาเสพติดความรุนแรงที่มาจากตรงนั้นตรงนี้ทำไปทำมาว่ามันเป็นสิ่งที่เราว่าขัดขวางความเขาเจออีสานมากเหมือนกับอาหารอีสานมากสกปรกอาหารอีสานเป็นอาหารกินอะไรของบุญเน่าเหม็นเน่าคือจริตของคนเมืองหลวงเนี่ยมันไปพยายามที่จะสร้างภาพอะไรบางอย่างแต่เมื่อไหร่ที่คุณกินเข้าไปแล้วเนี่ยเลิกไปถึงตำราหลวงเลิกไปถึงนโยบายหลวงได้อะผมว่านี่คือชัยชนะที่ป๊อปอีสานทำหน้าที่มาตลอดเนี่ยครับอาจารย์ชีวิตต่อไปเรื่อยๆอาจารย์เห็นยังไงครับครับจากนั้นพูดได้หมดแล้วครับก็มองไม่ต่างกันนะฮะแต่ว่าอยากเสริมประเด็นนิดหนึ่งว่าจริงแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เรียกว่ามหรสพของชาวอีสานเนี่ยมันมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องแม้มันมีความต้องการมาเป็นสมัยใหม่นะครับมีความเป็นประชานิยมแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นตัวตนชัดเจนว่ามันคืออย่างไรกันแน่นะถ้าเราบอกว่าอัตลักษณ์อีสานในดนตรีคือยังไงเนี่ยส่วนตัวเนี่ยบอกไม่ได้เลยนะฮะว่ามันคืออย่างไรเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ยังไม่เหมือนกันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่าหมอลำเนี่ยเขาก็สื่อสารแทนเทวดาใช่ไหมมันก็ไม่ได้สื่อสารกับคนนะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นภาษาพิเศษนะพอมายุคที่พุทธศาสนาเข้ามามันก็เชื่อมโยงกับเรื่องราวทางพุทธประวัตินะแล้วก็ชาดกต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวมันก็แตกต่างกันนะสำเนียงก็ต่างกันภาษาก็ต่างกันพอมายุคอุตสาหกรรมความบันเทิงต้องการความทันสมัยมากขึ้นเนี่ยนะครับลีลามันก็เปลี่ยนไปอีกนะฮะเพราะนั้นเราก็เห็นว่ามันมีการปรับเปลี่ยนปรับปนนะครับเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งกับโลกอยู่ตลอดเวลานะเพราะนั้นดนตรีสารมันไม่ได้ถูกแช่แข็งนะมันไม่ได้เป็นขนบนะถ้าบอกว่าหมอลำเป็นขนบแบบไหนมันไม่มีท่าฟ้อนที่ตายตัวใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับอารมณ์การรับรู้ณขณะนั้นแล้วเขาก็จะต้นมันเป็นอิมโพรไวส์อยู่แล้วนะครับเหมือนกับดีเจมัฟไซได้เชื่อมโยงให้เราเห็นเราว่าจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นสากลคือมันมีความเป็นธรรมชาติของดนตรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอีสานก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากคนทั่วโลกคนโลกใบนี้นะมันก็จะมีอะไรที่มีส่วนมีความร่วมกันอยู่นะฮะแต่สิ่งที่ก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์นิดหนึ่งของหมอลำศพเนาะในสมัยก่อนมันอาจจะถ้าเป็นหมอลำยกหมอลำกลอนนะฮะหรือหมอลำเรื่องหมอลำพื้นเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฟังเอาเรื่องคือตั้งใจฟังนะครับมันไม่มีเครื่องเสียงใหญ่ขนาดนี้นะครับคนหนึ่งคนกับคนอีกร้อยคนเนี่ยฮะก็สามารถสื่อสารกันได้เพราะว่ามีเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมการฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนกับโอเปร่าที่เราเข้าไปในหอเนี่ยก็ฟังรู้เรื่องนะครับแล้วก็สื่อสารกันได้นะมีอารมณ์ร่วมนะครับแต่พอมายกใหม่เนี่ยเราอาจจะฟังยกที่ดีเจมัฟไซเปิดเนี่ยนะครับมันมีทั้งเอาความบันเทิงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวอยู่ในนั้นอยู่นะจะแสดงว่าจะสะท้อนว่ามันมีเรื่องการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับพอมายุคหลังนี้เอามันก็คืออย่างหมอลำซิ่งเนี่ยถามว่าฟังรู้เรื่องไหมแทบจะจับสาระไม่ถูกว่ามันพูดถึงอะไรนะแต่มันแล้วก็สามารถเต้นได้ตลอดเวลาโดยที่ energy ของทุกคนเนี่ยไม่รู้มาจากไหนนะพออยู่หน้าเวทีหมอลำมันก็สามารถนำพาเราโน้มน้าวจิตวิญญาณของเราล่องลอยไปนะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าในยุคปัจจุบันนี้มันก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังชอบฟังหมอลำกลอนนะจะเห็นว่าหมอลำซิ่งลดบทบาทลงนะครับการจ้างหมอลำกลอนก็เกิดขึ้นนะครับมีหมอลำทองแปนนะอายุ 70-80 แล้วก็ถูกจ้างในราคา 30,000-40,000
ไม่ได้จ้างหมอลำซิ่งแหละเพราะว่าเขาบอกว่าหมอลำซิ่งที่จ้างมาก็ไม่ได้ดูก็คือตีกันคนดูไม่ได้จ้างคนจ้างไม่ได้ดูอะไรประมาณนี้ก็อันนี้เป็นพัฒนาการของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นการประท้าสังสรรค์กันหรือการต่อรองทางวัฒนธรรมมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะในพื้นที่มหรสพตรงนี้ก็เกิดขึ้นเดียวกันนะถ้าพอฟังรถแห่นี่ก็เลยเห็นว่าเออมันมีความเป็นอัตลักษณ์อีสานตรงไหนก็บอกยากนะเพราะว่ามันมีการถ่ายเทนะมันอาจจะมีลายบางอย่างที่มันคุ้นชินนะกับท่านคนอีสานจริงท่านคนที่อื่นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอันนี้คือสำเนียงอีสานเพราะนั้นการแยกแยะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะฮะความเป็นตัวตนของความเป็นอีสานผ่านท่วงทำนองดนตรีก็เอาว่ามันมีการเคลื่อนไหลตามบริบทของยุคสมัยไม่แน่ในโอกาสในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะมันกลับไปกลับมามันไม่มีเก่าไม่มีใหม่ในมุมประสบการณ์ที่เคยเห็นนะครับหลายอย่างมันก็เริ่มถูกดึงขึ้นมาเหมือนกับบทสวดก็ถูกนักดนตรีอย่างบางคณะบางองค์เอาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความเขาเรียกว่าอาจจะเป็นบทสวดที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นเพื่อความบันเทิงเลยมาอยู่ในพื้นที่แห่งความบันเทิงก็ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นความแปลกใหม่ในพื้นที่ร่วมสมัยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็นในพื้นที่อีสานนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับครับนี่ก็จริงๆก็น่าคิดนะฮะคือในแง่หนึ่งก็คืออย่างอาจารย์นันท์ท่านก็พูดถึงว่าความป๊อปมันคืออะไรความป๊อปมันก็คือความนิยมใช่ไหมความร่วมสมัยของมันที่มันนิยมแล้วมันก็อยู่ในมันท้าขนมมันเป็นวัฒนธรรมประชาชนใช่ไหมมันท้าขนมแล้วก็มันอยู่กับคนนักย่าใช่ไหมฮะแล้วก็ท้าทายในแบบแผนนะฮะจารีที่อยู่ในขนมนะฮะนะฮะที่อาจารย์อาจารย์สวิทพูดถึงว่าเออมันก็มีประวัติเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแล้วบางทีไอ้แบบที่เราคิดว่ามันเก่าจริงๆมันก็อาจจะกลับมาก็ได้นะเพราะว่าความนิยมที่มันกลับไปกลับมาไอ้ที่จะมานั้นนิยามกันได้ชัดว่าเสียงอีสานคือแบบนี้นะตะลักอีสานคือแบบนี้นะมันอาจจะทำยากแล้วจริงๆอาจจะไม่ควรทำด้วยนะถ้าทำอย่างนั้นก็อาจจะทำให้ความเป็นวัฒนธรรมมันอาจจะตายไปเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นตนที่แข็งทีนี้ผมอยากจะถามกับที่ดีเจรับใส่หน่อยถึงว่าในฐานะของคือความเป็นดีเจก็คือผมคิดว่าหูอ่ะมันสำคัญเนี่ยคือการฟังการแยกแยะหรือว่าการจารณัยอะไรสิสำหรับหูของดีเจเนี่ยพูดถึงว่าอย่างยุคของเนี่ยยุคของรถแห่ยุคของมอลำซิ่งเนี่ยซาวที่มันเมื่อเทียบกับในยุคอย่างที่เมื่อสักครู่ที่เปิดมีแนวทางไหมว่าจะแนะนำว่าเราฟังให้มันเห็นถึงลักษณะเฉพาะยุคเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคือจริงๆมันก็มีซาวเอกลักษณ์ของแต่ละยุคนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่า70จะมีอย่างเดียวสมัยซาวสมัยนี้ก็มีเอกลักษณ์ของยุคนี้มีเป็นมีความโจ๊กมากขึ้นดีกว่าเป็นแดนซ์มิวสิกมากขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยของสำหรับผมเนี่ยที่ผมไปโฟกัส70 80อะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าในช่วงนั้นน่ะธุรกิจดนตรีมันยังไม่ได้โดนเทคโอเวอร์ด้วยค่ายเพลงหรือด้วยอะไรมันยังเป็นคนแต่ละกลุ่มที่ต้องการที่ทำซาวของตัวเองหรือทำเพลงของตัวเองไม่ได้คิดอะไรว่าอยากมีขายได้อยากมีขายไม่ได้ก็คือแค่อยากจะทำสาวของเขาขึ้นมาหรือว่าเฉพาะกลุ่มก้อนมันเลยสำหรับผมมันเลยมีความน่าสนใจว่าแต่ละคนทำสาวของตัวเองมันเลยมีความสนุกขึ้นมาครับผมก็อันนี้น่าสนใจว่าคือถึงที่สุดเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เป็นแค่เสียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของใครดีเจมองว่าในความเป็นธุรกิจกับความเป็นธุรกิจขนาดเล็กเมื่อก่อนใช่ไหมฮะที่มันอาจจะมีการทดลองมีการเล่นแล้วก็มีความเป็นอิสระมีความเป็นคือหลังมันเหมือนว่ามันเหมือนกับหลายๆอย่างนะครับว่าพอเราคำนวณแล้วเราฟิกเกอร์เอาแล้วว่าอะไรขายได้มันแมสเกินมันก็จะไปทำให้ม
มือนทำคล้ายๆเดิมว่าอันนี้ครับรู้แล้วนี่ว่าอันนี้ขายได้เราจะไปทำทดลองอย่างอื่นทำไมเราก็ทำอย่างนี้ไปแล้วเราก็ทำจำนวนมากขึ้นครับในแง่หนึ่งมันคล้ายๆกับสิ่งที่อาจารย์อานันต์พูดเหมือนกันนะว่าคือรัฐเนี่ยมันพยายามที่จะฟิกใช่ไหมพยายามที่จะทำให้มันตายตัวพยายามที่จะทำให้นิ่งตลาดมันก็ทำปัญหาเดียวกันใช่ไหมก็คือมันมีปัญหาเช่นเดียวกันว่าไอ้นี่ขายได้ก็จะทำซ้ำนะฮะ creativity มันก็น้อยลงมันไม่ใช่หายไปหรอกครับผมว่าคนอีสานก็จะมีความ creativity คือมันก็ต้องหาแบบหาตรงนี้เกิดโควิดขึ้นแล้วก็ต้องหาวิธีการว่าเราจะรอดยังไงมันก็ creativity มันก็มีอยู่แต่ว่ามันโดนจำกัดด้วยหลายเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เป็นประเด็นสำคัญเลยนะเพราะว่า creativity ใช่ไหมฮะคือถ้าเราย้อนกลับมาก็คือความเป็นป๊อปเนี่ยและความเป็นอีสานที่ป๊อปเนี่ยก็คือความสร้างสรรค์ที่มีอยู่ตลอดเวลาจะเริ่มคิดว่าอาจารย์ทวิชก็จะต้องเห็นด้วยแต่อาจารย์ก็ต้องเห็นด้วยกับประเด็นนี้ใช่ไหมว่ามันมีความสร้างสรรค์ตรงนั้นนะครับนี่กับที่คุณสิริเนี่ยนะครับว่าในถ้าลองมองย้อนกลับไปอย่างเมื่อกี้ที่ได้ฟังเพลงเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับและเสร็จแล้วคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ยังไงได้ว่ามันจะกลับมาหรือว่ามันจะเข้าไปมันจะขึ้นไปในรถแห่ไหมหรืออะไรยังไงหรือจริงแล้วมันคงจะสื่อสารกันยากหรืออะไรยังไงครับครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องเพลงนะครับตอนนี้เราต้องดูเกี่ยวกับการทำรถแห่ก่อนเพราะว่ารถแห่เนี่ยคนส่วนมากเองเขาชอบแบบเพลงโจ๊ะนะครับพอเราเอาเพลงช้าไปร้องเนี่ยบางคนที่เขาก็จะโวยซึ่งครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยที่บางทีเขาร้องเพลงช้าเนี่ยเพราะเป็นการพักนักดนตรีบ้างเขาเล่นไปชั่วโมงนึงเป็นจังหวะโซนสามช่าเล่นเร็วไปแล้วเขาก็ต้องการพักแต่ว่าเพลงที่พักเนี่ยส่วนมากมันก็ต้องเพลงที่ติดชาร์ตแบบจบแบบเท่ๆเลยเนี่ยที่เขาร้องตามได้แต่ว่าถ้าเรามาหยุดพักโดยเพลงจากสยามดาววัดดอนแปรจ๋าก็คงไม่ได้นะครับก็น่าติดตำนองแต่ว่าส่วนเพลงเก่าเนี่ยเราก็สามารถเอามาร้องที่มันได้จังหวะอย่างเพลงธมุร่มชาติอย่างเงี้ยครับอย่างเพลงของไอ้ยังสังทองสีใสเพลงของเอกชัยเอาเพลงเก่ามาร้องเพลงพกเบียร์ไม่น่าพกเบียร์เขาเลยถ้าเป็นเพลงที่มันดนตรีไปได้เนี่ยมันก็คงจะไปได้แต่ว่าถ้าเราเอาแบบดนตรีแบบดั้งเดิมเนี่ยคงจะไปยากครับในส่วนของถ้านำเพลงของมาลองนะครับครับทีนี้ก็จริงๆก็มันก็พูดยากนะเพราะว่าคือผู้ฟังมันคนละกลุ่มกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็โจทย์ของการฟังโจทย์ของการแสดงใช่ไหมคือมันไม่ใช่โจทย์ของการที่จะไประลึกความหลังหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งผมก็มองว่าอย่างนี้มันดีนะครับว่าแต่ละคนทำซาวของตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันทำให้มันเป็นดนตรีสามันไปได้ทุกกลุ่มมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าต้องทำเฉพาะให้กลุ่มนี้เท่านั้นมันคือแต่ละคนทำในสิ่งที่ตัวเองทำมันก็กลุ่มนี้ก็ได้กลุ่มนั้นก็ได้ผมว่ามันเป็นการซัพพอร์ตซีนด้วยกันครับอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะก็คือว่าคือเพลงอีสานดีกว่าจะเรียกว่าแบบเพลงอีสานหรือเพลงอีสานรุ่นใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้อยู่กับเสียงทำนองที่ต้องเป็นอีสานเท่านั้นแต่ว่าบางทีก็คือเป็นการใช้ภาษาลาวภาษาอีสานในการที่จะร้องเพลงร็อกหรือว่าร้องเพลงที่เป็นR&Bอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพวกเด็กรุ่นใหม่ๆที่เอาภาษาอีสานไปแต่งเพลงR&Bฮิปฮอปอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งอันนี้มันยิ่งเห็นถึงพลวัตของความเป็นอีสานในแบบที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆนี่ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่ามีหลายคนสนใจนะครับที่จะฟังจากองค์ของคนที่ปฏิบัติการทางดนตรีก็คือเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราคุยกันก็คือว่าปัญหาเรื่องกฎหมายซึ่งไปยุ่งเกี่ยวกับรัฐอีกแล้วใช่ไหมคือรัฐเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับเราแล้วก็วางกรอบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันโอเคคือรัฐมันก็ในแง่เนี่ยมันก็เป็นห่วงประชาชนแล้วก็อาจจะต้องคุ้มครองสิทธิ์หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ทีนี้อันนี้ก็ไปนึกถึงว่าการทำธุรกิจเนี่ยอย่างรถแห่ใช่ไหมมันก็ไปยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆมากมายใช่ไหมไม่ว่าจะเรื่องของขนส่งไม่ว่าจะเรื่องของการดัดแปลงรถหรือว่าเรื่องของการใช้เสียงการอะไรต่อที่อะไรรวมทั้ง
เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยตรงนี้หน่อยนะครับครับครับก็มีนะครับมันเป็นปัญหาคู่กันอยู่แล้วเรื่องรถไม่ว่าจะเป็นรถแห่รถขนส่งรถอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องถ้าเราไปทำอย่างรถแห่เรามองเห็นตายตัวอยู่แล้วว่าเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับเพราะว่ามันไม่มีบริษัทที่เขาทำขายเราจะซื้อแล้วเราก็มาทำเองนะครับทีนี้พอทำเองแล้วเนี่ยเวลาเราไปแจ้งจดทะเบียนเนี่ยมันเลยเป็นปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อเติมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ประมาณ 5-6 ปีเนี่ยเขาก็อนุญาตให้ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าการต่อเติมเนี่ยเขาก็ระบุไว้เลยว่ารถขนาด GC เท่านี้นะครับต้องต่อเติมได้ประมาณกี่เมตรสูงกี่เมตรหนักกี่ตันนะครับซึ่งหลังจากเราทำแล้วเนี่ยเราก็เอาเครื่องปั่นไฟเอาอะไรขึ้นเรียบร้อยนะขึ้นกระชากอันนั้นเขาก็ทำให้นะครับเขาก็จดทะเบียนให้นะครับแล้วเขาก็ลงเป็นรถเฉพาะกิจนะครับในการขนส่งเครื่องเสียงเขาทำสมัยก่อนพอมันเกิดปัญหาช่วงก่อนโควิดนะครับมีปัญหาทะเลาะวิวาทนะครับมียิงกันฆ่ากันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับรถแห่หรอกแต่เขาก็มองว่าสาเหตุจากรถแห่นะครับรถแห่เล่นแล้วทำให้คนไปทะเลาะวิวาทกันอยู่จุดนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออการเล่นรถแห่เนี่ยมันเป็นปัญหาเขาเลยให้ชะลอไว้นะครับก็เลยเป็นปัญหาหนักยิ่งแล้วพอมาเจอช่วงโควิดคนที่ทำรถแห่อยู่แล้วเนี่ยนะครับส่วนมากในช่วงโควิดหลังจากโควิดกับก่อนโควิดส่วนมากหลังโควิดนักร้องนักดนตรีจะเปลี่ยนใหม่บางคณะนักร้องบางคนเนี่ยหลังจากโควิดเสร็จก็กลายเป็นอ้วนมีท้องบ้างเพราะมันหยุดนานนักดนตรีก็ไปทำอย่างอื่นพอถึงเขาเริ่มเปิดฤดูเรียกกลับมาเขาก็ไม่กลับมาอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะมันหยุดนานแต่ว่าในส่วนของเป็นน้อยช่วงโควิดก็นอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับบ้างลูกชายก็ขับรถไปวิ่งบ้างเพื่อที่ให้ลงไปวิ่งก็แค่นั้นในส่วนของปัญหาและอุปสรรคและอีกส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเวลาเราไปทำการแสดงเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาชอบขับรถไปดูแล้วเขาก็จะถามว่ามีการขออนุญาตได้เสียงไหมนะครับนั่นแหละแล้วเขาก็ถ้าหากใครไม่ขอแล้วก็ให้อยู่ทำการแสดงแล้วก็เปรียบเทียบไปครับส่วนมากมันก็เจอกันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไปทำการแสดงขับไปตอนกลางคืนผ่านด่านและช่างรถแห่เราต้องเข้าด่านตลอดเหมือนรถสิบล้อทั่วไปนะครับตรวจตลอดครับมีการควบคุมสูงครับผมอยากแลกเปลี่ยนกับการคุณศิลป์ตรงที่ในโลกของคนทำงานศิลปะโดยรวมเนี่ยนะครับถ้ามองดูแล้วเนี่ยไอ้กฎหมายกับการทำงานประเภทที่เป็นงานสร้างสรรค์เนี่ยมันมีอุปสรรคกันรอบด้านไปหมดแล้วก็บางทีแล้วเราอาจจะต้องดูเพื่อนๆที่นอกจากเรื่องของมิวสิกเนี่ยเรื่องของฟิล์มบางทีเขาก็มีบางกฎหมายนะที่ไม่สามารถทำภาพยนตร์ประเภทนี้ได้เพราะมันจะทำให้เกิดกระแสไอ้นี่ในสังคมทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในเรื่องของเพศหรือในเรื่องของอะไรต่างๆนานานะครับคนทำละครก็จะเจอกฎหมายบางอย่างที่พยายามที่จะกำกับหรือห้ามปรามกับเรื่องนี้คนทำงานทัศนศิลป์ก็จะมีบางกฎหมายเหมือนกันที่บางทีแล้วแมทีเรียลที่คุณเอามาเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับวัสดุต้องห้ามหรืออะไรแบบนี้อะไรเนี่ยแต่แปลกคือดนตรีเนี่ยนะครับเป็นจำเลยที่ง่ายที่สุดตกเป็นผู้ต้องหาจากทุกกรณีตั้งแต่เรื่องของกฎหมายเพลงมันยังไม่มาเลยนะครับแต่ว่าเห็นรถปั๊บเนี่ยเจอตั้งแต่เรื่องของการปรับแต่งการสร้างไอมลภาวะอะไรบางอย่างเสียงก็ยังไม่ได้เปิดเลยแต่มันมองเห็นแล้วว่าพลังขับของลำโพงเนี่ยมันจะต้องเกิด อะไรบางอย่างแน่เห็นหน้านักดนตรีเมื่อกี้นี้ที่ท่านคุณศิลป์พูดถึงเนี่ยผมก็สะท้อนตัวเองผมก็เห็นเพื่อนๆผมเนี่ยแม่งโดนตรวจจับทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นนักดนตรีเนี่ยมันต้องผ่านเคมีบางอย่างแล้วก็นี่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่มันทำให้เกิดแง่มุมลบอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องส่วนตัวนะฮะแต่มันก็ทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะดำเนินชีวิตของอาชีพพวกนี้ต่อไปแล้วก็เรื่องของความรุนแรงซึ่งเราก็ไม่ได้ก่อมันเป็นสิ่งที่บางทีเขาก็อาจจะไม่ใช่ผู้เสพดนตรีโดยตรงแต่ว่ามันมาอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะกับการก่อเหตุการณ์เนี่ยแล้วต้องมาโทษดนตรีในขณะที่คนที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยจริงๆเนี่ยมันมีหน่วยงานที่จะต้องเรียนรู้แต่ว่าไอ้นี่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเสร็จแล้วก็โดนระงับการดำเนินธุรกิจนะครับมีอีกหลายกระทงแน่นอนที่อยากจะชวนอาจารย์คุณศิลป์แลกเปลี่ยนก็คือเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กฎหมายที่จะป้องกันตัวเราหรือกฎหมายที่จะเอื้อต่อการทำงานของเราในกลุ่มของคนทำงานดนตรีท้องถิ่นดนตรีรถแห่ไปจนถึงงานบริการประชาชนเนี่ยว่ามันมีอะไรที่จะเอื้อเฟื้อมีอะไรที่จะลุ้มอรวยมีอะไรที่ต้องระวังจริงๆบ้างไอ้ที่ต้องระวังจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมบางอย่างเกี่ยวข้องกับพลังงานแต่มันไม่ควรจะมาห้ามดนตรีมันไม่ควรจะมาห้ามความสุขมันไม่ควรจะมาห้ามการสร้างสรรค์ของคนการสร้างสรรค์ที่เราเห็นอินสตอลแสงปุ๊บปั๊บอะไรพวกนี้บางคนอาจจะมองเห็นว่ามันคือการเรียกว่าอะไรบอมทำลายสิ่งที่มันแต่มันนี่มันคือความงามอีกอย่างนึงที่เราเห็นควบคู่ไปกับรถแห่นะฮะหรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามคือมันไม่มีการเรียนรู้เลยว่าแอร์เรียตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นเนี่ยคือมันควรจะต้องคุยกันก่อนบอกกันก่อนนะที่อยากจะชวนนั่นก็คือมันคงต้องมีองค์กรอะไรบางอย่างที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับคนทำงานดนตรีรถแห่แล้วก็อาจจะช่วยเหลือในแง่ที่ว่าการระมัดระวังเบื้องต้นไปจนถึงการต่อรองซึ่งผมก็สงสารเนี่ยบางทีคนขับก็โดนจัดการซะเองนักดนตรีโดนจัดการซะเองคือศิลปินไม่ควรที่จะต้องไปเป็นผู้ต้องหามันต้องมี friend of รถแห่เนี่ยที่ช่วยสนใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายบางอย่างแม้กระทั่งเรื่องของภาษีซึ่งไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เนาะเรื่องว่ารายได้รถแห่ในที่สุดมันเมื่อมันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อมันมีอะไรแบบนี้อะไรแล้วเนี่ยมันโดนอะไรจากรัฐบ้างดังในขณะที่เราเหนื่อยให้ความสุขกับคนบ้างช่วยเปิดเผยเรื่องภาษีหน่อยได้ไหมครับครับมันอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรถแห่หรือว่าตลอดถึงมอลักพันเสือมอลักเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ได้จดเป็นห้างร้านหรือบริษัทนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับรายได้นี่มันจะไม่แน่นอนนะครับอย่างรถแห่เนี่ยปัญหามันเยอะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ซึ่งรายได้เนี่ยไม่แน่นอนนะครับมีบางช่วงอย่างที่ผมได้นำเรียนนะเกี่ยวกับช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีรายได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหมอลำรถแห่เนี่ยเขาไม่ได้ไปจดในห้างร้านครับเราจะขออนุญาตคุยเรื่องรถแห่นิดนึงเกี่ยวกับก่อนที่ท่านเห็นเป็นเวทีอย่างนี้ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเวลาเราทำการแสดงทำเป็นรถแห่แล้วมันจะมีเป็นช่องที่เป็นหน้าต่างเอาให้สำหรับคนที่เขามาชมเนี่ยเขาดูบางทีเขามองไม่เห็นนักร้องเขาก็อยากโชว์นะครับก็มีการไปขึ้นอยู่บนหลังคารถนะครับไฟก็ฟอลโล่ลงขึ้นใส่ตัวนักร้องก็คึกคักไปก็มีการท้วงติงเกี่ยวกับความปลอดภัยก็เลยได้มีการปรับเปลี่ยนจากร้องบนหลังคานะครับก็เลยมาเจาะข้างๆนะครับเพื่อที่จะให้นักร้องมายืนโชว์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปลอดภัยสูงเพราะว่าเวลาคนเมาเหล้าเนี่ยเขาขอเพลงเนี่ยเขาก็ร้องตะโกนเขาก็คนที่ร้องก็ไม่ค่อยได้ยินปลอดภัยสูงแต่อันนั้นคือข้อดีแต่สำหรับข้อเสียก็คือเวลาเขาเอาติ๊บให้นักร้องมันที่ไม่ถึงนะครับมันมีข้อดีข้อเสียซึ่งโอกาสต่อไปถ้าหากเราเห็นเนี่ยการทำรถแห่เนี่ยรถแห่ที่ทำหลังๆมาเนี่ยเวทีที่ยื่นออกมาเนี่ยเขาจะทำต่ำทรงต่ำหรือคนที่ทำอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนให้มันสามารถเลื่อนลงมาได้ตลอดถึงอนาคตเนี่ย
ลำโพงเนี่ยนะครับมันก็จะหันออกมาก็เป็นเวทีเคลื่อนที่ได้นะครับส่วนปัญหาเนี่ยมันก็คงจะวงเวียนคงอยู่ส่วนรายได้นี่มันก็คงยังไม่แน่นอนนะครับเกี่ยวกับภาษีเนี่ยยังตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาถามถึงเลยว่าทำหมอลำนี่ต้องเสียภาษีไหมทำรถแห่ต้องเสียภาษีไหมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ถ้ารัฐบาลเนี่ยเปิดให้มันถูกต้องตามโครงการเข้าสู่ระบบเนี่ยเพราะว่าภาษีก็คงมีการชำระตามกฎหมายแน่นอนครับก็ปัญหาอย่างนึงก็คือรัฐเองก็ตามไม่ค่อยจะทันกับความเปลี่ยนแปลงในทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ยิ่งรัฐนี้เป็นรัฐที่ไม่ค่อยจะรู้สี่รู้แปดกับความเป็นวัฒนธรรมเท่าไหร่นะครับก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดนะครับแล้วผมก็ยังหวังว่าคือนักการเมืองนะครับรุ่นใหม่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับอันนี้พูดจริงๆนะคือคนรุ่นใหม่เองก็ตามที่เป็นนักการเมืองนี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายจริงแล้วผมคิดว่าก็อยากจะจริงๆคุณมุสลิมหรือพูดไปนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับครับนิดนึงครับครับคืออย่างนี้ครับในส่วนของรถแห่เนี่ยเวลาเราร้องเพลงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของค่ายของท็อปไลน์เนี่ยนะครับเราก็จ่ายปีละ 12,000 บาทนะครับเราก็ทำถูกต้องครับท็อปไลน์แกมมี่นะครับแต่ว่าส่วนที่มันค่ายเพลงเล็กๆเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้สนใจเราสามารถร้องได้แล้วก็เป็นเรื่องดีอีกต่างหากแทนที่เขาจะเอาเพลงของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็วิ่งตามสถานีวิทยุชุมชนเอาแผ่นเอาอะไรไปให้เปิดแต่ว่าตอนนี้เขาก็อาศัยว่ารถแห่เนี่ยประชาสัมพันธ์ให้นะครับแล้วส่วนของเราเนี่ยก็จ่ายให้สำหรับค่ายเพลงใหญ่ๆนะครับอันนี้คือเราจ่ายอยู่แล้วปีต่อปีครับอันนี้ก็คือแบบถ้าค่ายใหญ่เราก็จ่ายไปเขาจะเก็บค่าหัวคิวค่าตรงส่วนค่ายเล็กๆเขาก็อาจจะชอบได้อีกนะเพราะว่าเราช่วยสนับสนุนทีพอจ่ายแล้วเนี่ยมันก็ว่ามันจะต้องมีติดสติ๊กเกอร์มีครับมีครับที่รถก็มีอยู่แล้วอยู่ทั้งไหนครับต้องติดข้างหน้าเลยใช่ไหมอยู่หน้ารถครับแล้วก็มีใครอยากดูไปดูได้ครับไม่แล้วเราก็มีเอกสารอยู่แล้วเอกสารอยู่แล้วนะครับสติ๊กเกอร์ส่วนหนึ่งแต่ว่ามีเอกสารแต่ว่าถ้าหากคนที่จะมาตรวจเราก็ต้องขอตรวจดูเขาบ้างนะครับว่าเขาเป็นตัวแทนที่จริงหรือเปล่าแต่ที่ผมถามนิดนึงอย่างอันนี้คือเราได้ค่าโฆษณาแบบได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกแหล่งรายได้นึงนะครับก็คือได้ค่าโฆษณาจากเงินชโยนะนี่ก็คือแบบสินเชื่อเงินชโยนะป้ายใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องพอสมควรแหละนะได้ต้องพอสมควรนะครับนี่ก็แล้วแต่จะดีว่าใหญ่ได้ใจไหนนะครับคำถามสุดท้ายสำหรับทุกท่านนะครับที่อยู่ในแวดวงดนตรีแล้วก็เกี่ยวกับดนตรีสากลก็คือว่าคิดว่าจริงๆมันก็อยู่ในคำตอบก็อยู่ในที่พูดกันอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้อาจจะแบบว่าพูดให้ตรงนี้ให้ชัดหน่อยว่าคือความเป็นดนตรีสารมันจะมีอนาคตต่อไปไหมหรือว่าในสุดเดี๋ยวมันจะมีดนตรีรุ่นใหม่ๆมานะครับมีฮิปฮอปมีอะไรต่อมีอะไรมันทำลายมันไหมนะหรือว่ารถแห่เองเนี่ยตอนนี้คือมันคือขาขึ้นหรืออิ่มตัวแล้วจะลงหรือมันยังขึ้นไปอีกหรืออะไรยังไงนะหรือว่าอาจารย์ทั้งสองท่านนักจัดการนะฮะที่เป็นคนที่เฝ้าดูปรากฏการณ์นี้นะครับมองว่าชีวิตของคนอีสานกับดนตรีกับชีวิตทางดนตรีมันจะไปต่อไปยังไงนะครับจะเริ่มจากทางดีเจไหมครับแล้วก็คุณเสกด้วยครับครับผมมองว่าจริงๆดนตรีอีสานยังไงก็อยู่ครับแต่ไม่มีทางที่จะว่าจะหายไปไหนเพราะว่าวัฒนธรรมมันริชมากมัน culture ของวัฒนธรรมดนตรีอีสานอีสานมันเป็นเรื่องมากครับพิสูจน์กันมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัยก่อนดิสโก้เข้ามาแนวชาร์โดเข้ามาก่อนดิสโก้เข้ามาต่อป๊อปเข้ามาแนวอื่นเข้ามาผสมกับดนตรีอีสานมันไม่มีการกรบครับดนตรีอีสานมันมีแต่ว่าคนอีสานเอามันผสมกับดนตรีตัวเองแล้วเดี๋ยวตลอดมาเป็นของใหม่ขึ้นมาผมว่ายังไงก็รอดครับครับก็เป็นแบบว่าคือมีความสามารถในการที่จะแค่ว่าจะไปดิเรกชันไหนเท่านั้นเองแต่ยังไงผมเชื่อว่าดนตรีอีสานยังไงก็เป็นดนตรีครับครับคุณเสกมองว่าครับผมว่ารถแห่ชีวิตรถแห่จะเป็นไงต่อครับคิดว่าเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นรถแห่หรือว่าดนตรีอีสานเนี่ยผมว่าคงเป็นอมตะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ย
นะครับมาผมเข้าไปกรุงเทพเนี่ยเวลาเราพูดไทยไม่ชัดเราอายเขาแต่ว่าตอนนี้นะครับดาราทุกคนพูดอีสานได้หมดนะครับเนาะนะครับทุกคนแสดงหนังเนี่ยนะครับยังพูดอีสานเลยจากเกาหลีมาเกาหลีก็ต้องพูดอีสานทีนี้เพลงทุกเพลงเนี่ยกลายเป็นตอนนี้เพลงอีสานเนี่ยนะครับเป็นเพลงนำไปแล้วล่ะซึ่งอยู่ในเพลงอีสานส่วนมากมันก็เป็นดนตรีของอีสานอยู่แล้วถ้าหากเราสังเกตเนี่ยเพลงที่ดังๆมาอย่างหมกพวกอย่างเงี้ยพวกก็คือลูกออสแต่ว่าเขาเอาทับศัพท์มาเลยว่าพ่อหมกพวกแต่ว่าคนทำไมชอบอย่างเงี้ยชอบไปหมดทั้งเกาหลีเพราะว่าเขาจังหวะมาผสมประสานกันนะครับทั้งป้อมทั้งอะไรมาร้องเนี่ยนะครับก่อนนี้อย่างเพลงปล่อยไฟเนี่ยกินเหล้าเมาเนี่ยเพลงงึกงึกงักงักมันเป็นงึกงึกงักไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ชอบงึกงึกงักดีเจยังชอบเลยงึกงึกงักคือเพราะว่าจังหวะมันให้นะครับที่จริงแล้วมันก็เป็นคนร้องหรือว่าเกี่ยวกับเนื้อเพลงมันก็เป็นรากเหง้าของอีสานเรานั่นแหละผมเลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้แล้วก็ส่วนของรถแห่เนี่ยอาจจะมีการปรับแต่ว่าดนตรีอีสานคงอยู่แต่อาจจะปรับรูปแบบตามการเปลี่ยนแปลงนะครับ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 ขอบคุณครับอาจารย์สมัยจะช่วยก่อนก็คงเห็นไม่แตกต่างจากสองท่านนะครับคืออยู่มาเป็นพันปีแล้วส่วนว่าจะไปแบบไหนเนี่ยก็คงบอกไม่ยากนะฮะจริงมันไม่ใช่แค่ไปดนตรีมันรวมถึงภาษามันรวมถึงพฤติกรรมคาแรคเตอร์ของความเป็นคนอีสานด้วยนะครับอย่างคนอีสานเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องภาษาเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนภาษากลอนนะฮะจริงหมอลำที่เขาลำเนี่ยก็คือเป็นสำเนียงที่มาจากภาษาที่เขาสื่อสารกันอยู่แล้วมันมีขึ้นลงเนี่ยมันมีความงดงามมันก็เอาจากสิ่งที่เขาพูดมาเติมเสริมให้มันเป็นจังหวะท่วงทำนองดนตรีผมคิดว่าการใส่นั่งใส่นี่เนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ของคนอีสานด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ภาษาพูดนะมันเป็นอารมณ์หรือว่าสิ่งที่เขารับรู้รู้สึกนะอันนี้ผมว่าคือความเป็นอีสานเนี่ยมันค่อนข้างเลื่อนไหลแบบเป็นความเป็นธรรมชาติมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเมื่อการเป็นพลวัตของสังคมหรือเศรษฐกิจมันเปลี่ยนนะคนอีสานก็ปรับตัวได้เสมอในมุมของดนตรีมันก็แน่นอนก็ล้อกันไปเป็นได้หน่อยครับก็คิดว่ามันจะคงอยู่ในรูปแบบไหนนั้นบอกไม่ได้ครับครับครับนั้นถ่ายถ้าจะบอกอนาคตเนี่ยมันก็ถามหมอดูนะแต่ว่าเราสนใจปัจจุบันมากกว่าว่ามันพิสูจน์ตัวเองนะว่าเขามีมีคนโอบรับเขาก็มีคนที่ต้อนรับด้วยหัวใจอันเบิกบานซึ่งบางทีมันไม่จำเป็นต้องเลเบลตัวเองว่าเป็นคนอีสานเข้าถึงใครก็ได้เข้าถึงแม้แต่ชาติพันธุ์ไหนเนี่ยมาฟังไอ้สิ่งที่มันเป็นเสียงแบบนี้อารมณ์แบบนี้นะครับมันรู้สึกได้ถึงความสุขของมนุษย์จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ความสุขของมนุษย์จริงๆที่มันปรากฏในไม่ว่าจะในร่างของรถแห่หมอลำซิ่งไปจนถึงเพลงที่มับไซเปิดนะไปจนถึงเสียงของลำผู้ไทยที่มันเป็นออริจินอลเนี่ยมันคือมนุษย์สัมผัสมนุษย์นะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดจะบอกว่าแล้วมันเปลี่ยนคำถามไปเป็นแล้วดนตรีเหนือมันจะอยู่ในนี้ได้ปะดนตรีใต้จะอยู่ที่ได้ปัดดนตรีกลางดนตรีราชสำนักจะอยู่ได้ที่ปัดผมว่าดนตรีสารมีคำตอบแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นมีการทำงานที่เห็นอยู่ตลอดเวลามันอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไปทบทวนอดีตว่ามันดันไปอยู่ใต้ความคิดของรัฐไทยความคิดของวัฒนธรรมที่เราต้องเชิดชูความเป็นไทยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของตัวเองไม่ได้แปลว่าปลดแอกนะแต่ว่าความเป็นตัวของตัวเองที่มันอยู่กับความเลื่อนไหลมันอยู่กับสิ่งที่สามารถต่อสู้กับอุปสรรคอะไรก็ตามแต่เนี่ยโดยที่ยังเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่จะเป็นทุกข์เป็นสุขเนี่ยผมว่านี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับที่พลังของดนตรีอีสานพลังของเพลงอีสานพลังของการสร้างสรรค์เนี่ยมอบให้กับเราทั้งหลายเนี่ยเป็นกรณีศึกษานะครับไม่ตอบว่าจะอยู่หรือเปล่าครับครับ
จริงควรจะถามกลับไปมากกว่าว่าถามท่านกับกันว่าทำไมมันถึงยังอยู่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับในขณะที่เราสงสัยว่าดนตรีที่อื่นมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าจริงผมจัดซีเควนซ์ผิดไปนิดนึงก็คือคำถามสุดท้ายเมื่อกี้คุณจะเป็นหลังจากคำถามที่จะถามผู้ฟังนะครับแต่ละท่านถ้าจริงเรามีเวลาอีกประมาณสัก5นาทีฮะอันนี้ผมพูดในเชิงกดดันหน่อยว่าใครจะมีคำถามอะไรจะมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมนะฮะแต่ว่า เราจะยอมเสียสละ5นาทีนี้เพื่อที่จะไปฟังเขาแถเลยไหมอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการกดดันนิดนึงนะใครมีประเด็นอะไรที่จะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมครับผมจะไม่ให้คนเหล่านี้พูดอีกแล้วนะครับจริงๆแบบทุกท่านแสดงทัศนะต่างๆได้หลายมิติก็คุ้มพอสมควรแล้วแต่ผมคิดว่าสมควรแก่เวลานะผมว่าได้แล้วล่ะคือเราแบบน้องพูดอะไรหน่อยทักไทยเดี๋ยวเขาคงมีเวลาของเขาที่จะได้สนทนานะครับถ้างั้นผมขออนุญาตนะฮะคือขอทุกท่านนะขอบคุณนะครับผู้เสวนาทุกท่านนะครับผู้ร่วมเสวนาทุกท่านอาจารย์ทักไทยคุณสิทธิ์นะครับผมน้อยนะครับเป็นน้อยแล้วก็อาจารย์ทักสิทธิ์นะครับแล้วก็อาจารย์อนันต์นะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวนิดนึงคือในนามของคือผมเป็นตัวแทนของคณะสังคมวิทยาปริญญาด้วยแล้วก็ในนามของการได้ร่วมงานกับทาง DCVC นะครับขอนแก่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสที่พวกเรามาจัดเวทีที่นี่นะครับแล้วก็ได้ร่วมงานต่อไปผมเป็นตื่นเต้นมากนะครับตั้งแต่การได้มาจัดที่นี่แล้วแล้วก็พอมาถึงวันนี้ก็ผมคิดว่ามันไปไกลมากกว่าที่เราเคยจินตนาการได้มากมายแล้วก็ขอบคุณแทนทั้งสามผมสองคนนะครับแหวนกับปุ๊กนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาแล้วก็พลังงานจริงๆมากมายนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้สร้างอะไรกันต่อไปนะครับแล้วก็เห็นอนาคตของดนตรีอีสานนะครับแล้วก็โลกของการสร้างสรรค์นะครับต่อไปครับสวัสดีครับปิดหรือว่าเชิญนายกที่ดีให้เหรอขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะและขอขอบคุณ